กางเกงไม่ยังไงเจ้าพ่ออะไรกันลูกสุภสิงห์สอนสิงห์เจ้าพ่อหนูไม่ยอมเลยครับหนูไม่ยอมเลยครับเจ้าพ่อหนูครับเป็นอะไรลูกหนูไม่ยอมค่ะตะดีตะดิ่งเป็นอะไรบอกพ่อมาสิเจ้าพ่อลูกหนูน่ะนั่งอยู่ในตำหนักดีๆน่ะจะสอนสิงห์อ่ะมาหาลูกหนูใช่ลูกหนูไปชอบพี่บอลเป็นหนาเป็นทวนลูกหนูก็บอกว่าไม่ได้แต่บอลเนี่ยจะสอนสิงห์ยังไม่พอใจอะไรปั๊บลูกหนูถ้าเกิดว่าลูกหนูท้องขึ้นมาจะทำยังไงเจ้าพ่อสิงห์ไหมคะเจ้าพี่ลูกไปถึงไหนนะอายเข้าไปทวนเลยไหมคะบอกฉันรับไม่ได้เลยไหมคะเจ้าพี่ล้างหนูหน่อยพอไม่เห็นแม่แม่เจ้าพ่อเห็นหรือยังเออนี่เขาจะไปตามใจลูกอย่างไรลูกท้องยังไงล่ะแม่จะท้องได้ยังไงล่ะเธอก็พูดเข้าพ่อไม่อยากฟังแล้วเดี๋ยวแม่หนูไม่ยอมไหมคะสอนสิงดีกว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเนาะเสด็จพ่อก็บอกท่านน่ะเป็นห่วงเสด็จพี่สุภสิทธิ์ตั้งใจว่าจะมาสอนเพลงด่าเพลงทวนให้แต่เสด็จพี่ไม่ฟังกระบอกฉันเลยนิดนิดหน่อยๆก็ไม่เอาไม่ยอมเลยสักอย่างกระบอกฉันโมโหก็เลยแกล้งเสด็จพี่สุภสิทธิ์ไล่ปล้ำมาเท่านั้นเองแหละไม่ยังทำไม่ได้ดีอะไรมากมายไปกว่านี้เลยแกล้งพี่เขาโวยวายเกินไปเนี่ยไม่ยังทำพี่เขาโอ้โหจะร้อนได้ยังไงน้องก็อยากเล่นด้วยนะก็หยอกล้อนิดๆหน่อยๆลูกมันหยอกล้ออะไรล่ะแหมเจ้าพ่อลูกหนูเนี่ยเกิดมาตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยไม่เคยต้องมือใครนอกจากมือตนเองในการชำระร่างกายเจ้าพ่อเหรอลูกเจ้าคะพ่อก็เช่นกันอยู่ได้ด้วยมือตัวเองนะลูกอะไรก่อร่างสร้างเมืองมาด้วยมือพ่อเองถือว่าใหญ่ขนาดนี้นี่ใครเนี่ยฮะพ่อไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยคนสอนรามมหาเล็กสอนรามแหมคิ้วนะอีกหน่อยนึงก็ถึงหัวนี่โปรตีนแล้วอีนู่นก็แต่งให้สอนรามสอนรามครับตายก็ไม่ติดเกรงใจว่าชื่อเดียวกับหัวหน้านะจ้ะด่าอีอ่ะสักคำนึงด่ายังไงจะพูดได้เป็นเพราะเองจะมาตามใจลูกฉันเนี่ยเกี่ยวเลยนุ่นอีคนนู้นนุ่นไอ้เปียกเนี่ยเสด็จพ่อต้องว่ามันนะไม่ยากเหรอจนเสด็จพ่อต้องว่าเสด็จพี่ด้วยหนูไม่ยอมนะเปียกคะน่ะน้องทำอย่างเงี้ยอ่ะลูกหนูอ่ะเสียหายหมดเปียกคะพี่เขาน้องหวังดีเราเป็นพี่เขาจะอะไรก็อย่าไปคิดอะไรมากสิลูกไม่ได้หรอกเปียกคะเจ้าพ่อนี่เจ้ารู้ไว้อย่างนึงนะพ่ออยากจะบอกเจ้ารู้ไว้สืบต่อไปในภายภาคหน้าเจ้าต้องเป็นพระมหากษัตริย์สืบต่อจากพ่อและข้อสำคัญที่สุดเจ้าจะต้องมีเมียที่ต้องแต่งงานแล้วนะลูกฮะมีเมียอืมเสด็จพี่สุภสิทธิ์มีพระคู่มั่นแล้วเหรอพะยะค่ะพี่เจ้าต้องแต่งงานแล้วเสด็จพี่อดมีผัวเลยนี่ต้องแต่งงานมีเมียแล้วจริงหรือพะยะค่ะจริงใช่ลูกลูกหนูจะต้องแต่งงานจริงๆนะเบคะเนื้อปรับตัวสบายแต่ลูกหนูเนี่ยอยากจะมีผัวทดแทนบุญคุณเจ้าพ่อนะเบคะน่าเชื่อพ่อนะลูกนะเอาแบบนี้ถ้าหากว่าลูกหนูเนี่ยจะต้องแต่งงานจริงๆลูกหนูเนี่ยจะขอทูลลาเจ้าพ่อไปประพาสป่าเพียงแค่7วันลูกหนูจะไปกับนางแองจี้เพียงแค่2คนเท่านั้นเบคะเจ้าพ่ออ้าวอะไรพ่อไปว่าตามใจแล้วกันทำไมคะพอดีเหมือนกันถ้าลูกหนูกับลูกหนูไปก่อนจะเป็นครั้งเสด็จพ่อกับหม่อมท่านไปด้วยไม่ยังไงไปด้วยนี่ก็หม่อมท่านต้องตามไปดูแลเสด็จพี่สุภสิทธิ์จะดูแลพี่ไอ้เปียกน่ะมันดูแลไม่ได้หรอกเอ้าก็ดีสิลูกให้น้องไปด้วยนะลูกนะไม่ไม่ครับทำไมล่ะลูกให้กับหม่อมท่านไปด้วยเถอะถ้าเสด็จพ่อไม่ให้กับหม่อมท่านไปด้วยรับรองไม่ทันถึงป่าหรอกทำไมอ่ะเดี๋ยวก็มีผัวอยู่ข้างหน้าวัดโพเทยให้น้องไปด้วยเอ๊ะจระเข้กินด้วยนะลูกนะสิลูกมันเผื่ออะไรจะเกิดขึ้นกับเราน้องจะได้ช่วยเราทันข้าเจ้าไม่ให้น้องไปพ่อก็ไม่ให้กลับไปเอายังไงจะไปไม่ค่ะเสด็จพี่จะไปไม่ไปกระหม่อมยังไงก็ได้คือคะจับไปหน่อยจับไปหน่อยจับไปครับจับหมดเลยแต่วีทั้งหมดเลยจับไฟก่อนสายไฟสายไฟอยู่ไม่ได้ LED เมืองนี้อยู่ยากทำไมอ่ะขายช็อตการมันเย็นแม่น่าจะมาช็อตกระเทยแถวนี้ก็เช่นนั้นนะครับจะจับเด็กแล้วครับผมลูกขอทุนลาเจ้าพ่อฝากด้วยครับลูกผมจะรีบไปรีบกลับมารีบไปรีบมาเลยลูกนะฝากดูแลพี่เจ้าด้วยไปยังไงเสียพ่อไม่ต้องห่วงไปยังไงเจ็ดวันจะบอกให้รีบกลับมาเลยยังไงเสียทำไมคนเดียวนั่นเองไม่ต้องห่วงค่ะ
ียเลยถูกใจเหลือเกินเลิกไปกันเฮ้ยได้ครับ